ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศการเททองนะคะหล่อพระพุทธชินราชนะย้ำอีกครั้งหนึ่งใครอยากส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนี่เลยนะคะได้รับพยานพระพุทธชินราชนะซึ่งต้องบอกว่านี่ผ่านพิธีเททองหล่อพระที่วัดวารีศิลารามมาแล้วพิธีศักดิ์สิทธิ์มากนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่โยงสายสินตั้งแต่เรื่องของบวงสรวงตั้งแต่เรื่องหาเงินสร้างพระค่ะนะครับรวมเบ็ดเสร็จที่ตอนสวิตที่ครัวถาเนี่ยทำด้วยมือค่ะนะไม่ต้องเจ็บก็ไปนะครับแต่มีหัวใจไปเสมอค่ะแต่น้องมวยอยากจะชมแล้วใช่ไหมชาวโหแน่นอนค่ะแล้วหลายๆท่านบอกอยากจะชมว่าทุกๆครั้งพิธีของครูเนี่ยเข้มขลังมากจริงๆงั้นเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะใช่ครับเช้าวันที่14สิงหาคมก็ลมเย็นเป็นสุขอย่างเงี้ยนะครับฝนก็จริงๆแล้วเนี่ยพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าเขาจะตกวันที่ประมาณ11เนี่ยถึงวันที่16ก็ลุ้นนะฮะอันนี้มีบนนะฮะผมเพิ่งบนเป็นครั้งแรกเนี่ยทำพิธีค่ะคำว่าโอ้ไม่เป็นไม่ได้น้องรัชนกเนี่ยร้องเพลงนะฮะฝนตกในทะเลแล้วก็ฝนปล่อยๆนะฮะก็ต้องรีบจุดธูปบอกกล่าวอันนั้นไม่บนแต่วันนี้จะบนนะฮะว่าลมแรงแรงลมทะเลเลยนะครับช่วงเช้าๆนี้ลมแดดยังออกอยู่นะนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูอันนี้ก็หลายๆท่านมาตั้งแต่เช้านะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นนั่นคือโบสถ์วัดวารีศิลารามถ้าเกิดว่าจำได้ตอนนี้มีหลังคาแล้วนะแล้วก็ด้านหน้านี้ทุกคนก็มาร่วมบุญกันบูชาแผ่นทองก็มีทองก้อนก็มีเนี่ยค่ะมีทองก้อนเงินทั้งหมดเลยแล้วที่ท่านผู้ชมทางบ้านแผ่นดวงที่ได้มาทำพิธีตั้งแต่ที่หลักเมืองศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองแล้วก็ที่วัดอรุณแล้วก็ที่ภูเขาทองด้วยมารวมกันแล้วก็แผ่นทองแล้วก็มีทองคำด้วยนะฮะแล้วนี่ก็ทยอยกันมาหลากหลายคนก็จะมีการเขียนชื่อเขียนอะไรไปนะพร้อมทั้งนายทหารด้วยนะนำท่านก็เดินทางไปตั้งแต่ช่วงเมื่อวานเมื่อวานก็คือวันที่13ใช่ไหมใช่ค่ะเดินทางไปบางท่านก็เดินทางมาถึงช่วงเช้าเพื่อพิธีเลยนะคะครับนายทหารหลายท่านเลยที่ไปรวมบุญกันค่ะคือส่งพลังจิตพลังใจไปแล้วไม่พอนะก็เรามาดูแลต่อยอดพุทธนากันต่อไปทุกท่านมาก็คือมาทำบุญมาร่วมบุญกับทุกๆคนนี่แหละค่ะแล้วก็พี่น้องชาววังหินด้วยที่ทองนี่จริงๆเนี่ยไปหล่อตั้งแต่ประมาณ 3-4 วันด้วยกันนะฮะอันนี้คือองค์พระพุทธราชที่บอกที่ท่านได้เห็นและส่วนที่เป็นซุ้มกรเนี่ยซุ้มที่เกิดขึ้นขององค์ท่านเนี่ยก็เอามาประกอบที่กรุงเทพอันตอนนี้อยู่ที่นี่แหละตอนนี้ที่อยู่น่าจะเป็นบางเลนนะที่บางเลนก็คือแถวๆไอ้เนี่ยนครศรีสุพรรณเนี่ยเขตใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปไว้ที่วัดะนะครับหลังจากที่ดูแลองค์ท่านนะครับมีการตกแต่งนะเดี๋ยวจะต้องเชิญกลับมาที่วัดวารีศิลารามองค์ท่านนะบิดพันให้สวยงามแล้วก็พิธีเนี่ยเริ่มต้นคือที่ที่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือกำลังจะเสร็จนะฮะแล้วก็ให้ทุกท่านอธิษฐานแลกแดดออกสักพักหนึ่งเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดได้เห็นนะลมโกรกนะแดดร่มตกเลยนี่ยังไม่ใช่เบาขนาดนี้จะรอทำพิธีใช่โอ้โหเต็นท์จะลอยไปได้เลยนะขนาดนี้นั่นแล้วก็พิธีเดียดตั้มมือหลวงย่าทรงศิโรพันธ์นะครับคือเทพก็มานะครับนี่ฮะท่านพันเอกยุทธพรตุลภาสนะครับแล้วก็คณะนายทหารครับที่มาร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันตามที่เรียนได้ทราบในต้นรายการไปนะครับพี่เถียนวันนั้นก็มีงานนะฮะก็ติดภารกิจแต่ว่าวันนี้อยากมาทำพิธีครูก่อนค่ะมาแต่เช้าเลยใช่ไหมมาแต่เช้าเลยมาร่วมบุญกันครับทั้งที่คืนก่อนนั้นนี่ก็เล่นคอนเสิร์ตทุกคนได้ฟังกันด้วยก็ดึงให้แรงอธิษฐานจิตนะครับผมจะนำให้ทุกท่านนะได้มีโอกาสได้อธิษฐานจิตคนเยอะมากน้องมวยใช่ค่ะคือมีทั้งพี่น้องชาววังหินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆเคียงก็มากันหมดครบเลยธงชัยหลักชัยนะธงพุทธราชนะครับเพราะถ้าท่านเองนะถ้าเป็นประธานนะทั้งจัดฮะส่วนหนึ่งก็คือสนับสนุนนะฮะรายได้ในการสร้างพระด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ได้ทำพิธีต่างๆตามที่บอกไว้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้การกรมนะผู้บัญชาการนะฮะแล้วก็รวมถึงคณะนายทหารที่ดูแลนะฮะอาจารย์ธนิตใช่ไหมอาจารย์นิตศรีอาจารย์ธนิตเนี่ยตอนตั้งแต่บวชมาแล้วท่านเนี่ยพิธีเนี่ยผมเจอครั้งแรกนี่ก็คือมาเป่าขลุ่ยแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้ฟังเสียงขลุ่ยนะเสียงว่าเสียงขลุ่ยจากอาจารย์ธนิตนี่โอ้โหบอกเลยค่ะว่าฟังแล้วจับจิตจับใจมากในส่วนของพิธีอันนี้เป็นพิธีบวงสรวงบรรยากาศเรื่องจะเปลี่ยนใช่ค่ะทั้งหมดนะค่อยๆซ้อมมาเมฆข้างบนเยอะมากค่ะใครกลัวฝนซึ่งณตอนนั้นคือเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะประมาณ11นาฬิกาได้คือจริงๆแล้วควรจะต้องแดดแรงกว่านี้ถ้าเปล่าเลยค่ะคือโอ้โหแดดล่มลมตกมากพิธีนี้พิธีศักดิ์สิทธิ์นะฮะคำว่า
พุทธราชเนี่ยถือว่าเราพวกเรานะฮะได้มีโอกาสได้ทำบุญสร้างบุญสนนะร่วมกันถึงมีวันนี้นะฮะเตรียมงานมันตั้งเยอะนะแล้วกำลังพิธีนะกำลังจะเริ่มต้นนะครับโดยใช้ไม้ครูนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อยอดนะครับโดยแจ็คกระสินไฟเตโยธาตนะฮะตำหรับตำราครูบาอาจารย์นะที่บอกนะครับเอามาสร้างพระจริงๆมาร่วมสร้างพระนั่นก็จะเห็นในพิธีสัดส่วนใหญ่นะประมาณ 99% ไปดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศกันชมกันได้ท่านผู้ชมนะฮะผมแยกท่านผู้ชมในชมภาพไปก่อนครับนี่คือลมแรงนะฮะคือถ้าเห็นสภาพนี่ด้านนอกนี่โอ้โหต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะเหมือนเป็นลมลูกใหญ่อ่ะมาขึ้นนะฮะพัดมาเนี่ยยังไม่จบแล้วดูท้องฟ้าท่านเลยเปลี่ยนเลยนะฮะคึ้มๆเลยลมเย็นเป็นสุขจริงใครไม่เชื่อนี่ต้องอยู่ในเหตุการณ์นะคือแล้วชาวบ้านนี่นะฮะโอ้ดีใจชาวบ้านคือฮะแล้วจะมีอยู่ช่วงนึงก็มีพระที่ทรงกฎด้วยครับพระที่ทรงกฎด้วยใช่ครับนะฮะเพราะหลายท่านก็มีถ่ายภาพเอาไว้สุขกับปะน้ำพุทธมนต์นะครับในประรำพิธีครับทุกท่านเข้ามาท่านเยอะมากนะเยอะมากหลายร้อยท่านเลยนะครับจะมีงานสมโภชอีกนะสมโภชนี้ยิ่งใหญ่งี้นี่คืองานนี้นะครับนี่คืองานสร้างพระแล้วก็วันที่ผมไม่ไปสัปดาห์นั้นจะเข้มข้นมากวันที่4ที่5ที่6ถ้าอยู่ทางภาคอีสานเตรียมตัวเจอผมนะฮะเพราะว่าจะไปแล้ววันที่จะรอคือวันสมโภชเนี่ยเป็นวันที่4ค่ะนะวันที่5ก็อยู่บริเวณเนี้ยหน้าวัดบ้านบากศรีวิกายนะฮะวัดบ้านบากแล้ววันที่6ก็จะเป็นหมู่บ้านตรากลางบ้านช้างอ๋อที่สุรินทร์อาจจะมีพิธีหล่อถ้าทําทันนะฮะหล่อองค์ครูหัตถาจารย์พันมือค่ะคนรักใจใกล้มาบอกแน่นอนเหรียญได้หมดแล้วนะไม่มีนะแป๊บเดียวว่าด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชดูแรงศรัทธาของญาติโยมนะแล้วไม่ได้มาเก็บสตุ้งสตางค์เยอะแยะนะ10บาท5บาทก็ได้นะฮะแล้วโอ้โหแถวยาวยืดศรัทธามากันแก่งกล้ามากนะครับมารวมบุญกันแล้วเงินตรงนั้นก็เนี่ยค่ะมาร่วมกันดูแลโบสถ์กันต่อแล้วเราเอาทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดนะฮะพร้อมคณะนายทหารแล้วก็รวมทั้งที่ได้ร่วมบุญสร้างกุศลมานะคณะของเราเนี่ยฮะเอาไปมอบให้วัดทั้งหมดค่ะคือไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะผมไม่ได้มาทำครึ่งนึงมาดูแลวัดอื่นครึ่งนึงแล้วมาต่อยอด อันนี้ไม่มีและตรงนี้ที่ฐานพระนะครับเราก็นำศิลปินดารานะฮะ
นายทหารแต่ละท่านเนี่ยอธิษฐานจิตต่อหน้าฐานพระก็จะมีใช้แผ่นดวงแผ่นดวงโภคทรัพย์นะฮะเป็นการหนุนดวงเป็นการเพิ่มพูนเป็นการต่อยอดพุทธศาสนานะครับเราก็ได้อธิษฐานจิตในการสร้างฐานพระกันด้วยนะครับในฐานะประธานเจ้าพิธีนะผมเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยก็รวมจิตรวมใจต่อยอดพุทธศาสนากันต่อนะโดยพวกเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะท่านเห็นไหมครับว่าเรามีแรงศรัทธาเรามีแรงจิตเรามีแรงใจกันไปต่อยอดพุทธศาสนานะฮะดำเนินกันต่อไปให้สำเร็จที่ผลนะในสถานมณฑลพิธีอันนี้เรื่องของการจะเป็นบูชาที่ดินก็ตามหรือว่าที่ที่กอบเขตนะฮะวัดวารามต่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเทพเจ้าประดามาคุ้มครองนะเป็นการอธิษฐานจิตให้ต่อยอดให้ดูแลส่งเสริมพระพุทธศาสนากันต่อไปนะสิ่งตรงนี้นะครับแผ่นดวงต่างเราก็จะมาใส่ในฐานพระอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าอำเภอบางหินเนี่ยก็คือเมืองเก่าเมืองโบราณเก่าเลยนะฮะที่เนี่ยแล้วอยู่ใกล้น้ำนะฮะถ้าใครที่เคยผ่านไปมาจะอยู่ใกล้น้ำนะอยู่ข้างๆนะครับด้านด้านฝั่งตรงข้ามก็เป็นอำเภอแล้วโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดบ้านด่วนบ้านด่วนนะครับนะเราก็จะเป็นวัดบ้านด่วนใหญ่นะก็จะเป็นโรงเรียนข้างๆนะฮะมีเดินทางมาเยอะนะจากชลบุรีก็มีนะครับกรุงเทพนะรวมกันเยอะละคือเยอะจริงๆนะฮะไม่ใช่เยอะน้อยมากนะฮะมากมายสายทานแรงสะทายท่านผู้ชมผมทำจริงๆและตั้งแรกก็นึกว่าคนไม่ทราบนะฮะอาจจะประชาสัมพันธ์หรือน้อยไปหรือว่าแต่ว่าพอเวลาทำแล้วเนี่ยฮะคือสร้างขึ้นมานะก็มีแรงสะทายเยอะนะครับเพราะนั้นท่านเจ้าคณะอำเภอท่านเจ้าคณะตำบลนะรวมถึงหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่ดีนะครับที่วัดนั่งที่ฐานจิตนั่งศพด้วยแล้วก็มีพระเจกิจจานร่างสี่ชุดด้วยกันนะครับก่อนเททองนะครับมีรายนามตรงนี้นะครับเมื่อจำได้ไหมครับนะครับมีพระเกจิอาจารย์นะครับมาในส่วนที่เป็นอธิษฐานจิตด้วยนะครับมาเสริมบุญสร้างบารมีกันการหล่อพระสำคัญนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพุทธิราชแล้วนะครับมีความเชื่อว่าเทวดาสร้างนะครับเราเองเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะครับในการหล่อองค์จำลองนะครับบริษฐานนะในโบสถ์นั้นนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับถือครั้งหนึ่งนะฮะเราจะได้หล่อพระเนี่ยมีพระประธานเนี่ยในโบสถ์เนี่ยเราก็หล่อได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะได้กราบไหว้สักการะขอพรท่านนะไปชั่วนาตาปีนะฮะทั่วสิ้นภพสิ้นภูมิเกิดใหม่มีโอกาสเจอเอ้ยพระองค์นี้เราเคยต่อยอดดูแลพุทธศาสนาตอนนี้เนี่ยท่านเจ้าคณะอำเภอนะที่ท่านเห็นนะครับท่านก็เมตตามาเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์แล้วก็ท่านเจ้าคณะตำบลนะแล้วก็เนี่ยคุณแม่สมหมายนะครับเป็นตัวแทนนะคุณยายเนี่ยเป็นตัวแทนตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดว่าเออมาบอกกล่าวมาทำบุญกันแต่บังเอิญนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ศิลปินอย่างเงี้ยนะศิลปินรัชกาลที่ 6 พันหรือว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับมารวมบุญมาสร้างกุศลกันนะครับเราเองเรามีแต่แรงศรัทธาเราเองเราจะเป็นแรงใจแต่เพียงแต่ว่าคนละนิดคนละหน่อยก็มาต่อยอดนะฮะเศรษฐีผู้ใจบุญต่างๆมาจากกรุงเทพก็มีนั่งเครื่องมาผมก็ไปรับไปส่งนะฮะคือจากต้องไปรับอุ้ยต้องเดินทางกันหลายกิโลเลยเดินทางกันนะครับคือมาเนี่ยฮะเยอะมากอาจารย์คนนะคือว่าแรงศรัทธาใครอยู่ใกล้ก็ไปทําบุญกันนะขอบคุณด้วยหลายคนส่งแผ่นทองไปให้กับหลวงปู่สุขผมเห็นแล้วนะฮะทองนั้นเนี่ยได้ไปหล่อแล้วนะหล่อตรงในส่วนของที่หล่อล้อมพระนะฮะองค์ท่านนะครับครับแล้วก็พระนะคะที่นั่งปกนะคะก็มีนะคะมีพระครูวรธรรมคณรักษ์ค่ะเจ้าคณะอำเภอวังหินนะคะจังหวัดศรีสะเกษพระครูสิริธรรมมานุกิจนะคะวัดด้วนใหญ่ครับนะคะวันนั้นเองก็ท่านก็นั่งปกหมดสิทธิ์แล้วก็มีพระอาจารย์ทองสุขด้วยนะคะพระอาจารย์ทองสุขนะครับเจ้าอาวาสวัดวารีศิรารามครับพระอาจารย์เดือนนะฮะอีกท่านหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพระอาจารย์แสงเดือนโชติธรรมโมครับและท่านหนึ่งก็พระเทียนชัยนะครับนะครับหลายท่านนะครับเนี่ยนายอำเภอวันนั้นวันนายอำเภอมาตำแหน่งพอดีเลยท่านนายอำเภอนะฮะท่านเนี่ยที่ท่านก็เดินทางมาถึงพอดีมาร่วมด้วยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะพร้อมคณะนายทหารทุกท่านเลยนะครับวันนั้นใช้มังกรนะฮะในการหล่อทองนะฮะ คือมังกรเนี่ยมูลค่าประมาณ 80,000 บาททำเฉพาะในการหล่อส่วนที่เป็นเสียนเนี่ยประมาณทอง 90% อันนี้ผู้สวยนะท่านพึ่งท่านนายอำเภอเป็นตัวแทนนะครับท่านหล่ออันนี้เห็นอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นพวกทองที่ทองรูปพรรณต่างทางฝั่งหูนะฮะเนี่ยที่เรามาหล่อในส่วนเป็นพระเกศท่านนะฮะพร้อมกันนะนะครับเห็นไหมฮะแล้วแผ่นดวงต่างๆนะที่มันเสริมว่านะครับมีก้อนทองนะครับนานๆทีจะได้เห็นวิธีอย่างนี้นะฮะซึ่งหลากหลายคนก็นะชมนะฮะคือชมว่าเป็นบารมีเป็นบุญของพวกเราแล้วนะที่โอกาสได้สร้างพระใหญ่กันนะมีโอกาสแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรกันพระก็จะไปสมโภชนู้นนะฮะวันที่4พฤศจิกายนนะฮะ
เราก็จะลงพื้นที่ในการต่อยอดกฐินอีกครั้งหนึ่งก็เว้นเดือน2เดือนเขาบอกเว้นนี่ก็คือไม่ใช่ไม่ได้มาไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดนะยังมีกิจกรรมอื่นอีกที่พวกเราจะมาสนับสนุนกันฉะนั้นขอบคุณนะแฟนรายการที่มาร่วมกัน5กอง10กอง1กองก็ดี108บาทเนี่ยคือสร้างพระได้เป็นองค์สร้างโบสถ์ได้เป็นหลังเลยด้วยพลังของพวกเรานะถ้าท่านหยุดคิดหยุดทำไม่สละมาเนี่ยผมก็เดินช้าลงวัดจะได้เสร็จนะครับผมทำจริงๆท่านผู้ชมนะฮะเป็นสักขีพยานว่าเราโตขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่สร้างพระสร้างอะไรมาสุดท้ายนะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมต่างๆนะท่านก็มาขอบอุปถัมภ์คำจูว่ากิจกรรมของพวกเรามันเป็นกิจกรรมทำจริงๆในนามบริจาคทำแล้วก็มิราเคิลชาแนลนะไม่ว่าใครก็ตามนะฮะเรามาเดินสายทำกันท่านผู้ชมนะฮะอย่าไปรอคอยพรุ่งนี้อาจจะมีวันนี้ที่มาหล่อหลอมกันแต่โอกาสแล้วมาเยือนที่หน้าบ้านเพียงแค่อนุโมทนาบุญแล้วก็กิ้งกางตัวเข้ามานะก็คือสร้างแรงศรัทธาทันทีนะครับพระในพิธีก็มีนะหล่อพระผู้ยิ่งราชด้วยนะครับในพิธีก็มีการทำด้วยนะใครสนใจที่จะบูชาก็ได้นะครับแล้วก็ร่วมบุญสร้างโบสถ์กันต่อไปนะฮะครบถ้วนบริบูรณ์ในส่วนที่วันนี้ได้สร้างบุญใหญ่กันนะสิ่งที่สร้างแรงศรัทธานั่นคือสติปัญญาของพวกเรานะในนามของบริษัทธรรมนั้นต้องขอบคุณนะคณะนายทหารทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพันเอกยุพรธุรภาสนะฮะท่านเองก็เป็นเนื้อนาบุญแล้วก็คุณนัทนะฮะคุณนัทคุณเปิ้ลนะครับนะชื่อนิดนึงนะรวมทั้งครอบครัวศิลปินดารานักแสดงนะครับพี่สุเทพประยุทธ์ทักษ์นะฮะรัตนกเสียวพันธ์อาจารย์สุเทพนะฮะแล้วก็อาจารย์ธนิกสีกันดีคุณเกษียรทำมือแล้วก็ศิลปินจากค่ายกามิโกนะที่ร่วมบุญสร้างกุศลตลอดแล้วก็ชาวบ้านอำเภอบางหินนะตลอดจนคณะกรรมการที่ดูแลเรานะครับแล้วก็คุณพ่อสงสารคุณแม่สมหมายด้วยนะครับนะคุณยายสมหมายนะมาร่วมบุญสร้างกุศลกันกับครอบครัวพวกเราเนี่ยก็คือเป็นการต่อบุญกันนะทุกคนนะวันนี้นะเราสร้างเราทำกันแต่วันหน้าความสำเร็จเนี่ยจะปลื้มปิตินะครับความสว่างสว่างในวิทย์ก็คือพลังจิตแห่งกระแสธรรมกระแสทานกระแสบุญครับท่านผู้ชมครับนะฮะเห็นแล้วก็ปลื้มใจเรามารวมบุญกันความโอ้โหมุมนี้โล่งดีนะครับเหมือนสวรรค์เป็นชั้นๆไปฉะนั้นรวมบุญกันท่านผู้ชมนะฮะอย่าเอาสภาวะความตั้งใจแล้วละลายหายไป108บาทนะฮะแล้วเป็นการต่อยอดบุญต่อยอดกุศลต่อกำลังให้ครูอาสาได้เดินต่อเพราะโครงการ13โบสถ์ยังรอคอยท่านอยู่13โบสถ์นี้84,000 กองตอนนี้ได้หลักพันแล้วนะครับไม่มากมายแต่ว่าเราต่อยอดกันดีครับท่านผู้ชมถึงไม่เป็นไรแต่ว่า808มาจากการสร้างพระศิวีครบ108องค์ทั่วประเทศ 84,000 ก็คือระลึกถึงครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้มีชีวิตนะได้ต่อยอดพุทธศาสนาตั้งแต่เราครองชีวิตถึง 84,000 จากที่มีโอกาสได้สร้างโบสถ์สักโบสถ์เลยตอนนี้ได้โบสถ์เนี่ยท่านในโครงการทั้ง13โบสถ์จะเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณ 3-4 โบสถ์ในเร็วๆนี้แล้วก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับมาร่วมบุญมาสร้างกุศลมาต่อยอดกันไปไม่ได้บอกว่ารบกวนนะฮะแต่ว่าขอให้แสดงความตั้งใจแล้วก็มาร่วมบุญกับครูเลยครับครูทำจริงนะครับถ้าใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรหัตถาก็จะลงมือครูหัตถาลงมือนี่แหละค่ะฉะนั้นเราทุกคนมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเนาะมาเป็นเจ้าภาพนะจะเป็น1กองจะเป็น2กองหรือจะมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ไม่ว่ากันนะคะแจ้งความจำนงได้เลยวันนี้มีแจกอะไรดีๆนะครับชมเพลินแล้วก็มาได้บุญด้วยนะฮะมาได้อะไรวันนี้น้องอย่าลืมกด SMS มานะคะวันนี้สำหรับพระยานพระพุทธชินราช3ท่านเท่านั้นนะคะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีพักกันสักครู่ค่ะครับ